โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่ในแนวทางการจะได้ของฮีโร่เวิลด์สายรัวรุกกับครูทูเปอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยฮะสำหรับแนวทางการจะได้คิดถึงกันไหมคิดถึงมากมากครับโอเคเพื่อไม่เป็นการช้าอยู่ใหญ่เหมือนเดิมนะผมเปลี่ยนอันนี้ใหม่แล้วมันช่างงดงามเช่นกับไรนะฮะโอเคมาไม่แรกแฟลกการ์ดเหมือนเดิมตามเคยโอเคก็แฟลกการ์ดนะแล้วก็ใบต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะเป็นคนเดียวอิงลาดาเฟรมสำรวจนะครับผมก็ใส่ไป4 ใบนะครับมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์ใบต่อไปก็เป็นอิงลาดารีคอร์ดเฟรนนะครับรีคอร์ดเฟรมโอเคก็ใส่ไป3 ใบนะครับอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็เป็นคิงลาด้าเฟรมพลังตัวนะผมก็จะใส่ไป4 ใบนะฮะโอเคอะไรอะไรโอเคก็จะได้มองเห็นชัดโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองเป็นคิงลาด้าเฟรมคล่องตัวสูงนะครับผมก็จะใส่ไป3 ใบนะครับผมมอนสเตอร์ไซส์สองใบต่อไปนะคิงลาด้าเฟรมซุ่มยิงนะครับผมก็จะใส่ไป3 ใบนะครับโอเคต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะเป็นปล่อยชั้นนอกเพื่อการพุ่งทะลวงสเทลเจียนะครับผมก็ใส่ไป3 ใบนะฮะขั้นต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์5นะครับผมก็จะเป็นรอยรบหินฟ้าซันสเกกนะครับผมก็ใส่ไป3 ใบนะฮะต่อไปอันนี้นะเป็นใบสำคัญนะเป็นนี่เลยวันชื่อไม่ใช่นะเอ้ยชื่อมันแบบแวววับเลยครับโอ้กองเรือที่5ชั้นโคโยมิซาสกินะครับผมก็จะใส่ไปนะครับผมแวววับเหลือเกินโอ้ยแววไปไหนวะโอเคโฟกัสนะโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดเวทมนต์นะครับผมก็จะเป็นชั้นมองวิชาของแกวหมดแล้วนะครับใส่ไป4 ใบนะฮะต่อไปก็เป็นยังเร็วไปหมื่นปีนะครับผมก็จะใส่ไป4 ใบนะฮะต่อไปก็จะเป็นโรงเก็บเรฟแมชชีนนะครับผมก็จะใส่ไป3 ใบนะครับเป็นการ์ดที่แบบใช้เพิ่มโซได้นะว่าเด็กนี้โซด้วยนะครับโอเคอันต่อไปจะเป็นทุกหน่วยเข้าประจำตำแหน่งรบรูปแบบที่1นะครับผมใส่ไป3 ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นไซเบอร์ไอไฮเปอร์เอเนอร์จีนะผมก็จะใส่ไป3 ใบพอนะไปมั้งโอเคอันต่อไปก็เป็นกลางม่านกระสุนนะครับผมก็จะใส่ไป3 ใบนะเป็นการลดพาวเวอร์แล้วก็ดีเฟนส์นั่นเองสำหรับเวลาที่เราเจอเด็กที่มีดีเฟนส์เยอะๆแบบสตาร์ดราก้อนเวิลด์ตอนนี้นะครับโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดที่เด็กของมันก็จะเป็นปืนใหญ่หลักเมกะปืนใหญ่หลักเมบลัสเตอร์นะครับผมก็จะใส่ไปสามเอ้ยใครไป4 ใบนะฮะเหนื่อยมากพูดปิดเยอะมากนะ โอเคนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาให้หายคิดถึงนะครับก็เดี๋ยวต้องรอของ Darkness มานะแล้วก็ยังมีของ Chaos นะครับโอเคก็สำหรับครั้งนี้หมดลงไปแล้วนะก็สำหรับใครที่มีเล็กไหนมันจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านเมนต์นะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเคก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะโอเคก็ไม่มีอะไรเล่นเกมนะ โอเคก็สำหรับใครที่มีเล็กใหญ่มันจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะถ้าผมมีประจำมันจะได้ดูนั่นเองโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้